ยค่ะต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานทำขอบเสร็จแล้วนี่นะคะเย็บเรียบร้อยทีนี้จะมาบอกติดตะขอค่ะนี่ค่ะก็ขีดเอาไว้ตรงซิปรูดขึ้นมาแล้วมันเกยกันแค่ไหนแล้วก็ขีดเอาไว้นะคะขีดเอาไว้ข้างล่างข้างบนก็ขีดเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราติดเรามันจะได้พอดีกันบางคนก็บอกว่าอุ้ยจะมาบอกทำไมเรื่องง่ายๆคนเป็นแล้วก็ไม่บอกค่ะมาบอกคนที่เขายังทำไม่เป็นกันนะคะนะคะเราไม่ได้จะทำให้ดูเอามือหัวนิ้วโป้งก็กดไว้ที่ตรงตะขอนะคะตรงเขาเรียกอะไรนะตะขอตัวเมียนะคะมีตัวเมียกับตัวผู้นี่ค่ะก็จะเอาได้พันที่หัวเข็มทุกครั้งเพราะว่ามันจะได้ทนเรื่องของเรื่องมันจะได้ทนบางคนก็ทำไม่เป็นนะคะเอาสอนบอกคนทำไม่เป็นก็แล้วกันนะคะคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่ว่ากันคนที่เป็นแล้วก็ดีแล้วค่ะได้ช่วยเวลาตะขอขาดจะได้ทำได้นะคะตัวนี้เราจะไม่เอากระดุมแบบยีนนะคะเพราะว่ามันบางขอบมันบางถ้าเราตกลงไปแล้วมันจะขาดก็เลยติดตะขอแบบธรรมดาแบบตะขอกระโปรงหรือว่ากางเกงทั่วๆไปนะคะเมื่อเราพอแล้วเราก็จะพันหัวเข็มข้างล่างนะคะพันเสร็จก็สอดข้างล่างมาตรงอีกข้างบางคนดูไม่จบก็จะหาว่าอุ้ยหลอกหรือเปล่าเห็นทำแป๊บๆมาเสร็จแล้วนี่ไม่น่าเชื่อทำจริงๆค่ะทำจริงๆไม่ได้ทำเล่นเสร็จแล้วเราก็ดันเข็มให้ทะลุลงไปข้างล่างเลยเพื่อว่ามันจะได้แน่นๆนะคะถ้าเราเอาแต่ข้างบนขอบมันจะมีผ้า2ชั้นใช่ไหมคะชั้นบนกับชั้นล่างแล้วมันก็จะขยับไปไม่สวยนี่ก็ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะนี่ข้างล่างเสร็จแล้วตะขอนั่นเองทีนี้ข้างบนส่วนที่เป็นข้างบนนะคะมันก็จะไม่เอาหัวมันออกมามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาพออ้วนๆเอาไม่อยู่มันก็จะทะลุลงไปก็จะเห็นหัวตะขอนะคะอย่างนั้นก็ไม่สวยนี่ค่ะอยากได้ทนตะขอทนก็เย็บหลายๆครั้งจะได้ใส่ได้นานบางคนเย็บ 2-3 เข็มนี่นะคะหายใจทีนึงก็ทะลุขาดแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่ต่างบ้านต่างเมืองมานะคะเราไม่ได้เก่งมาสมัยวัยรุ่นก็เรียนหนังสือแล้วก็มาแต่งงานทีนี้เราก็ไม่รู้วิธีการว่าแม่บ้านเนี่ยมันทำยังไง
นิดๆหน่อยๆบางทีเราทำไม่ได้เราก็แม่ทำได้นะมันทำได้อยู่ค่ะคนเรามันต้องมีเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะค่ะทำพอไปได้ทีนี้เราอยากจะทำให้มันดีเราก็ต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วตะขอเห็นไหมคะอาจจะเป็นสีดำทั้งคนเจ้าของใส่เสื้อดำพอดีตะขอเป็นสีขาวก็จะมองเห็นหน่อยหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะจะไม่อ้าแล้วนะคะเป็นไงคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเราจะสู้ไปด้วยกันมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณค่ะ